นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการย้ายนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องของข้าราชการประจำเพราะรัฐมนตรีไม่ได้ลงไปรู้จักกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนพร้อมกับปฏิเสธมูลเหตุการโยกย้ายมาจากการวิจารณ์นโยบายกัญชาและการควบคุมโควิด-19ส่วนกรณีที่ไม่ได้ถามความสมัครใจของเจ้าตัวก่อนโยกย้ายนั้นก็เป็นเรื่องของทางราชการโดยที่ปลัดสาธารณสุขไม่ต้องมารายงานให้กับรัฐมนตรีส่วนกรณีประชาชนหรือภาคประชาชนได้รวมตัวกันคัดค้านการย้ายนายแพทย์สุภัทนั้นก็มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ขอให้แสดงออกตามขอบเขตกฎหมายอย่าโทษเรื่องการเมืองเพราะไม่มีความเชื่อมโยงกันโดยคำสั่งทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามขอบเขตทางกฎหมายค่ะขณะที่วันนี้ชาวบ้านได้เดินทางมาพร้อมกับนำป้ายผ้าข้อความประณามคำสั่งย้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็นำพวงหรีดมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไว้อาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับอ่านแถลงการถึงการออกประกาศที่ไม่เป็นธรรมโดยมองว่าการยกย้ายสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการและมีเหตุผลค่ะ